ในขณะที่บรรดาคนที่ดีๆที่กำลังจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าวิญญาณของผู้ศรัทธานั้นแน่นอนครับมันย่อมเป็นบั้นปลายชีวิตที่ดีเป็นฮุสนุลคอติมาเป็นจุดจบที่ดีหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดรายงานจากท่านอาซิบบินบะเราะห์ได้เล่าเหตุการณ์นะครับ2เหตุการณ์ด้วยกันตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปฝังศพชาวอันซอรคนหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปที่กุโบตนะครับแล้วก็ทำการฝังผู้ชายคนนี้เสร็จแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นก็นั่งอยู่กับบรรดาสหายของท่านคือบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายท่านนบีก็มองไปยังท้องฟ้าและก็กล่าวบอกว่าอิสตะอีซุบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบรีมัรรอตัยนอาวซะลาซันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าพวกเจ้านั้นทั้งหลายนั้นควรที่จะขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากบทลงโทษในหลุมฝังศพท่านนบีกล่าวแบบนี้3ครั้งนะครับพี่น้องครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีบรรดานกเนี่ยนะครับบินวนรอบศีรษะของพวกเรานะครับในขณะที่มือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีไม้อยู่หลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเตือนบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีในวันนั้นเนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายนั้นขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวเตือนบรรดาซอฮาบะห์และเตือนพวกเราว่าอินนัลอับดนะครับเมื่อบ่าวคนหนึ่งที่เป็นคนที่ศรัทธาอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขานั้นสิ้นสุดในการใช้ชีวิตบนดุนยานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเล่าเป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ศรัทธาที่เขาออกจากร่างแล้วเขาจะไปไหนเขาจะได้รับอะไรหลังจากนี้ก็คือชีวิตในหลุมฝังศพพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงแล้วเมื่อบ่าวของพระองค์คือบ่าวพลที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นสิ้นชีวิตลงและเขาก็ว่าอิกบาลนะครับอัลอาคิเราะห์นะครับเมื่อเขามุ่งหน้าก็เรียกว่าไปสู่โลกอาคิเราะห์นะครับว่าอิกบาลมินัลอาคิเราะห์นะครับมุ่งหน้าไปสู่โลกหน้าแล้วนะครับจุดจบชีวิตในดุนยานั้นถือว่าวิญญาณของเขานั้นกำลังจะออกจากร่างพี่น้องครับในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่วิญญาณของเขานั้นกำลังออกจากร่างนั้นพี่น้องรู้หรือไม่ว่าบุคคลใดที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นเขาจะได้รับข่าวดีจากมะลาอิกะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟุสซิลัตบอกว่าอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์อัลลาตะคอฟูวะลาตะห์ซะนูวะอับชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนพี่น้องครับเราจงมีความปิติยินดีกับบรรดาคนที่ดีที่จากไปนะครับอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงแล้วบรรดาคนที่เขากล่าวถ้อยคำว่าอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าของเราซุมมัสตะกอมูแล้วก็มีการยืนหยัดปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามเนี่ยแต่นัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์นั้นจะลงมาหาเขาในขณะที่เขานั้นกำลังจะออกจากร่างพี่น้องครับนั่นหมายถึงว่าเป็นการแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่ดีๆทั้งหลายที่กำลังจะออกจากโลกนี้ไปสู่โลกอาคิเราะห์บรรดามะลาอิกะห์นั้นจะแจ้งข่าวบอกอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวอย่าได้เศร้าสลดนะครับวะอับชิรูบินญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้รับข่าวดีก็คือการแจ้งข่าวดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสวนสวรรค์นั้นเป็นที่ที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือเครื่องหมายที่ดีของคนที่ดีๆกำลังจะตายวิญญาณของเขากำลังจะออกจากร่างพร้อมกับการรับข่าวดีจากบรรดาลมาลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรตินะครับมาแจ้งข่าวอย่าได้กลัวชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้พี่น้องครับในตัฟซีรอิบนุกะซีรได้อธิบายในความหมายตรงนี้บอกว่าในขณะที่วิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธากำลังจะตายนั้นมาลาอิกะห์จะมาแจ้งข่าวดีแล้วก็มาบอกว่าสิ่งที่จะอยู่จากข้างหลังต่อไปนี้นั้นจะเป็นสิ่งที่จะมีความสุขนะครับบางท่านได้ให้ความหมายบอกว่าคนที่ดีนั้นจะได้รับการแจ้งข่าวดีถึง3ครั้งด้วยกัน1ก็คือตอนที่เขากำลังจะตาย2ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในหลุมฝังศพ3
ตอนที่เขากำลังจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธาครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่านะฮ์นูเอาลิยาอุกุมฟิลฮายาติดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์และมาลาอิกะห์นั้นจะเป็นผู้ที่อารักขาดูแลพวกเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอังฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนนะครับและพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะได้ในสิ่งที่จิตใจนั้นมีความปรารถนานะครับเราอยากได้อะไรและแน่นอนในสวนสวรรค์นั้นคือพวกท่านจะได้ในสิ่งที่พวกท่านต้องการอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาที่อีหม่านต่อรับทั้งหลายนี่คือจุดแรกที่เราจะได้รับรู้ว่าอะไรคือความสำคัญของบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาอีหม่านต่อรับสุบฮานวะตาลาแล้วในขณะที่วิญญาณของเขากำลังจะออกจากร่างพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าบรรดามาลาอิกะห์นั้นจะลงมาหาเขามาลาอิกะห์นั้นจะลงมาในสภาพที่มีใบหน้าที่ขาวผ่องใสนะครับเปรียบเสมือนว่าใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นมีความใสมีความขาวบริสุทธิ์ดุจดังกับดวงอาทิตย์อัลเลาะห์อักบัรพี่น้องครับนี่คือวิญญาณของคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมาลาอิกะห์จะลงมาจากสวนสวรรค์ในสภาพที่ใบหน้าของเขาขาวเหมือนกับดวงอาทิตย์มาพร้อมอะไรครับกะฟานุนมินอักฟานินญันนะห์มาลาอิกะห์จะมาพร้อมกับกะฟันจากสวนสวรรค์วะฮานูตุนมินฮานูตินญันนะห์จะมาพร้อมกับกลิ่นหอมไอชะมดเชียงจากสวรรค์นะครับฮัตตายัจลิซูมินฮูมัดดัลบัสรนะครับจะมานั่งตรงสุดลูกหูลูกตาของวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องครับต่อมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่เอากะฟันจากสวรรค์เอากลิ่นหอมกลิ่นชะมดเชียงมาจากสวรรค์มาเพื่อที่จะรอรับวิญญาณของผู้ศรัทธาหลังจากนั้นพี่น้องครับซุมมายาจีอุนมาลักมาลักันโมสนะครับมาลากัตแห่งความตายนั้นลงมาเพื่อที่จะเก็บวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าถ้อยคำที่มาลากัตแห่งความตายที่เราเรียกว่ามาลากัตมูสนั้นกล่าวเชิญวิญญาณของคนที่ศรัทธาอย่างไรนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าบอกว่ามาลาอิกะฮ์มูดนั้นจะมานั่งตรงศีรษะของบ่าวคนนี้ที่กำลังจะเสียชีวิตและมาลาอิกะฮ์มูดก็บอกว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุตตอยยิบะห์โอ้วิญญาณที่ดีวิญญาณของคนเนี้ยนะครับอุครูจีอิลามักฟิรอตินมินัลลอฮิวะริฎวานจงออกมาออกมาอะไรครับออกมาสู่การอภัยโทษออกมาสู่ออกมารับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือถ้อยคำที่มาลาอิกะฮ์แห่งความตายเชื้อเชิญวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์นั้นให้ออกมาสู่ความเมตตาให้ออกมาสู่ความโปรดปรานให้ออกมาสู่การได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮุอักบัรและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเล่าถึงสภาพของการเก็บวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะถูกเก็บเปรียบเสมือนกับการเทน้ำออกจากภาชนะอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับพี่น้องลองนึกสภาพนะครับเปรียบเสมือนกับกอตรอนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเปรียบเสมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งที่มันไหลออกจากถุงน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวิญญาณผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับถูกเก็บแล้วถูกเชื้อเชิญจากมาลาอิกะฮ์แห่งความตายแล้วนั้นมาลาอิกะฮ์มูดก็จะนำวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานั้นเอาไปให้มาลาอิกะฮ์อีกกลุ่มหนึ่งที่รอรับการห่อศพรอรับการกะฟันจากสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับมาลาอิกะฮ์มูดเนี่ยนะครับตอนที่เก็บวิญญาณบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับในคำกล่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเปรียบเสมือนกับหยดน้ำที่มันไหลลงมาจากปากถุงน้ำนะครับด้วยกับความเรียบง่ายและความก็ได้กับความดีของคนคนนี้พี่น้องครับด้วยกับความสะดวกสบายหลังจากนั้นเนี่ยพอมาลาอิกะฮ์มูดเก็บวิญญาณของผู้ศรัทธาแล้วนั้นก็จะรีบนำไปให้กับมาลาอิกะฮ์อีกกลุ่มหนึ่งที่รอรับศพของผู้ศรัทธาคนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้รับการกะฟันและได้รับการห่อศพจากกะฟันที่มาจากสวรรค์และน้ำหอมที่มาจากสวรรค์แล้วพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าจะมีกลิ่นหอมนะครับจะมีกลิ่นหอมออกมาจากศพนั้นนะครับซึ่งมันไม่เคยมีกลิ่นหอมใดๆเลยบนดุนยานี้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ทั้งหลาย
หลังจากนั้นแล้วพี่น้องครับเมื่อได้มีการหอกกะฝันแล้วมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งก็จะนำศพคนคนนี้คนที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ขึ้นสู่ฟากฟ้านะครับทุกครั้งพี่น้องครับทุกครั้งเวลาจะผ่านชั้นฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์ที่อยู่ตามชั้นฟ้าต่างๆนั้นก็จะกล่าวว่ามาฮาซิรูฮุตตอยยิบนะครับมาฮาซิรูฮุตตอยยิบะอันนี้มันเป็นวิญญาณที่ดีเป็นวิญญาณของใครเป็นลูกของใครเป็นหลานของใครอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับชาวสวรรค์ชาวมาลาอิกะห์ที่อยู่บนสวรรค์ทั้งหมดพี่น้องครับถามว่าคนคนนี้เป็นวิญญาณทำไมเป็นวิญญาณที่ดีมากนะครับมันคือวิญญาณของใครนะครับหมายถึงว่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดนั้นจะเรียกนามเขาจะเรียกชื่อเขาในชื่อที่สวยงามที่สุดจะบอกว่าลูกของคนนี้ลูกของคนนั้นหลานของคนนี้หลานของคนนั้นอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับมาลาอิกะจะเรียกชื่อที่ดีที่สุดให้กับเขาเพื่อเป็นการให้เกียรติกับวิญญาณของผู้ศรัทธาคนนี้นะครับและประตูสวรรค์แต่ละชั้นนั้นนะครับประตูชั้นฟ้าแต่ละชั้นนั้นก็จะถูกเปิดออกทีละชั้นทีละชั้นพี่น้องครับและมาลาอิกะที่อยู่ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามพี่น้องครับนะครับมาลาอิกะที่อยู่ชั้นแรกก็จะติดตามศพขึ้นไปส่งชั้นที่2มาลาอิกะห์ชั้นที่2ก็จะติดตามขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องครับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นที่7อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับนี่คือเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าวิญญาณของคนที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นจะได้รับเกียรติกระทั่งมาลาอิกะห์ที่อยู่ในชั้นฟ้าจะได้รับคำเชื้อเชิญจากมาลาอิกะห์แห่งความตายอัลลอฮุอักบัรพี่น้องผู้ศรัทธาที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่รับชมรับฟังทั้งหลายนะครับพี่น้องบางท่านเข้ามาแล้วนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นต่อมาเกิดอะไรขึ้นมาลาอิกะห์แต่ละชั้นนั้นจะเรียกนามเขาในนามที่สวยงามและจะติดตามเขาในทุกๆชั้นฟ้าขึ้นไปสู่สวรรค์จนกระทั่งถึงสวรรค์ชั้นที่7เมื่อถึงสวรรค์ชั้นที่7แล้วพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับอุกตุบูนะครับอุกตุบูกีตาบะอับดีฟีอิลลียีนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดำรัสให้มาลาอิกะห์นั้นบันทึกเขาอยู่ในอิลลียีนอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับซึ่งเป็นชื่อหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของมาลาอิกะห์ที่นำวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาขึ้นสู่ฟากฟ้าเสร็จแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะห์นั้นนำวิญญาณของเขากลับมาสู่หลุมฝังศพเหมือนเดิมและก็ให้เขามีวิญญาณและก็อยู่ในหลุมฝังศพนะครับหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องผู้ที่ร่วมรับชมรับฟังทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นในหลุมฝังศพหลังจากที่เขานั้นออกจากร่างขึ้นสู่ชั้นฟ้าชั้นที่7และถูกบันทึกให้อยู่ในอิลียินสวรรค์ชั้นสูงสุดอัลลอฮ์ดำรัสให้บรรดามาลาอิกะห์นั้นนำวิญญาณของเขากลับเข้ามาสู่ร่างเหมือนเดิมพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงแล้วฉันนั้นสร้างพวกท่านแล้วก็จะให้พวกท่านฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์นะครับหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับเมื่อวิญญาณเข้าสู่เรือนร่างของบรรดาผู้ศรัทธาแล้วจะมีมาลาอิกะห์2ท่านนะครับมาในสภาพที่จะมาตอบคำถามมาถามพวกเขานะครับคำถามแรกเลยพี่น้องครับมัรรับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านนะครับคนที่อีมานคนที่ศรัทธาต่อเราก็จะตอบว่ารับบิอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราคำถามต่อมานะครับถามบอกว่ามาดีนูกะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรนะครับดีนียันอิสลามศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามและคำถามที่3นะครับคำถามสุดท้ายก็คือว่ามาลาอิกะห์ทั้ง2นั้นจะถามว่ามาฮาซัรรอจุลนะครับอัลลซีบุอิซาฟีกุมไอคนบุคคลคนหนึ่งที่ถูกส่งมายังพวกท่านนั้นคือใครคือบุคคลยังไงนะครับและเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าฮุวะรอซูลุลลอฮ์นะครับเป็นคนๆนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกส่งมายังพวกเราและเราก็อีมานศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็มาลาอิกะห์ก็ถามว่าวะมาอิลมุกานะครับท่านรู้ได้อย่างไรว่าคนๆนี้คือรอซูลุลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับศพคนนี้คนที่อีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบว่ากอเราะตุกิตาบัลลอฮ์ฟะอามันตุบิวะศ็อดดักตุฉันเนี่ยนะครับได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้อีมานแล้วก็ได้เชื่อในสิ่งที่นบีมุฮัมมัดของเรานั้นได้บอกพี่น้องครับอ่านคัมภีร์อัลกุรอานมันตุแล้วก็อีมานอ่านแล้วศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอก
3คำถามพี่น้องครับใครคือพระเจ้าของท่านศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรแล้วก็รอซูลของท่านนบีของท่านคือใครนะครับ3คำถามนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราไปถามใครคนนั้นก็ตอบได้แต่ในวันนั้นในวันที่เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวในหลุมฝังศพไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเรานอกจากคุณงามความดีที่เราทำไว้พี่น้องครับเหตุการณ์ต่อมานะครับหลังจากที่วิญญาณผู้ศรัทธาคนนี้ตอบคำถามของมาลาอิกะห์ทั้ง3ข้อนะครับเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับฟะยูนาดีมูดานินมินัสซะมาจะมีเสียงเรียกขึ้นมาจากท้องฟ้าจากชั้นฟ้าบอกว่าอันซอดะกออับดีฟะอับชิรูฮูมินัลญันนะห์จะมีเสียงกล่าวขึ้นมานะครับพี่น้องครับจะมีเสียงเรียกจากชั้นฟ้าบอกว่าเบาคนนี้วิญญาณคนนี้เป็นวิญญาณที่พูดจริงนะครับเป็นเบาของอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลาจงขยายจงปูทางสวรรค์ให้กับเขาอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับนี่คือชีวิตในหลุมฝังศพพี่น้องครับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาจะมีเสียงเรียกบอกว่าฟะอับชิรูฮูมินันจันนะปูทางให้กับเขาทางที่เป็นสวนสวรรค์นะครับเป็นสิ่งที่จะมีความสุขที่เรานั้นจะได้อยู่ในหลุมฝังศพพี่น้องครับหลังจากนั้นต่อมาวะอัลบิซูฮูมินันญันนะให้วิญญาณคนคนนี้ที่อยู่ในหลุมฝังศพที่เป็นผู้ศรัทธานั้นจะได้อาภรณ์จากสวนสวรรค์นะครับได้อาภรณ์แล้วพี่น้องครับวัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันญันนะและจงเปิดประตูสวนสวรรค์ให้กับเขานะครับนี่คือคนที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหลังจากนั้นไม่พออีกพี่น้องครับเขาได้ความสุขสบายในหลุมฝังศพได้เสื้อผ้าอาภรณ์จากสวนสวรรค์นะครับแล้วก็ได้เห็นสวรรค์อัลเลาะห์อักบัรหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนอะไรอีกให้กับวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานะครับปรากฏว่าฟะยะตีฮีมินรูฮิฮาวะตอยบิฮานะครับวะยุฟซะฮูละฮูฟีกอบริฮิมัดดัลบัสริฮินะครับปรากฏว่าพี่น้องครับวิญญาณของเขานั้นจะมีกลิ่นหอมไปทั่วหลุมฝังศพและกุโบสของเขานั้นจะถูกขยายจนสุดลูกหูลูกตานะครับตอนที่เราฝังพี่น้องครับเป็นศพเป็นหลุมแคบๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นวิญญาณที่ดีที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวิญญาหลุมฝังศพที่เขานอนอยู่นั้นจะได้ถูกรับการขยายจนสุดลูกหูลูกตาอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับและหลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งนะครับวะยะตีฮิรอจุลุนนะครับฮาซุนัลวัจริวะฮาซุนัสซิยาบวะตอยยิบุรีห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเล่าถึงว่าหลังจากนั้นต่อมานะครับจะมีชายคนหนึ่งมาในสภาพที่ใบหน้าสวยงามมีเสื้อผ้าที่งดงามนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมีรัศมีนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ที่จะได้รับความดีตรงนี้เนี่ยก็ฟะยากูลุละฮูกล่าวว่ามันอันตะท่านเป็นใครทำไมมีหน้าตาที่สวยงดงามอย่างนี้มีเสื้อผ้าที่สวยงามอย่างนี้มีกลิ่นหอมอย่างนี้นะครับแน่นอนบอกว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความดีนะครับผู้ศรัทธานะครับจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับจะมาหาเขาในหลุมฝังศพมาในสภาพที่มีกลิ่นหอมเสื้อผ้าที่สวยงามและจะมีรัศมีอัลลอฮฺอักบัรไอคนที่เป็นผู้ตายนะครับผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถามว่าท่านคือใครนะครับท่านเป็นใครนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับที่เป็นเพื่อนกับเขาในกุโบสถ์นั้นบอกว่าอับชิดบิลลาฮิยาสุรุกฮาซาเยามุกัลลาฮิคุนตะนะครับตัวอัดปรากฏว่าคนที่เป็นเพื่อนของเขาในหลุมฝังศพนั้นบอกว่าฉันจะมาแจ้งข่าวดีกับท่านจะมาแจ้งข่าวสิ่งที่จะทำให้ท่านนั้นมีความปฏิยินดีมากที่สุดนั่นหมายถึงว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านนั้นจะได้รับการสัญญาไว้จะได้ถูกสัญญาไว้ว่าวันนี้ท่านจะได้รับอะไรบ้างฟะยะกูลอะนาอามะลุกัสซอลิหไอคนที่มาหาวิญญาณของผู้ศรัทธาที่อยู่ในหลุมฝังศพบอกว่าฉันคือการงานของท่านนะครับอานาอามะลุกัสซอลิหการงานที่ดีก็จะเป็นเพื่อนกับเขาในหลุมฝังศพพี่น้องครับอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับก่อนที่จะจบนะครับในเรื่องวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราจะมีเพื่อนคุณงามความดีทั้งหลาย
คุณงามความดีของพี่น้องทั้งหลายนั้นจะเป็นเพื่อนกับเราในหลุมฝังศพวันนี้พี่น้องที่ยังไม่ทำดียังทำบาปหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้รับทราบว่าคุณงามความดีทั้งหมดที่เราทำในดุนยานั้นจะไปเป็นเพื่อนกับเราในหลุมฝังศพเราอยากมีเพื่อนดีก็ต้องทำดีถ้าเราอยากมีเพื่อนเลวในหลุมฝังศพแสดงว่าตอนที่เราอยู่ในดุนยานั้นเรามีแต่ความชั่วพี่น้องครับในวันกิยามะในวันที่เราจะได้รู้ว่าหลุมฝังศพของเราจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่เลวนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือความชั่วที่เราทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก่อนสุดท้ายพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะกล่าวต่อเราบอกว่ารับบิอากิมิสซาอ์รับบิอากิมิสซาอ์ฮัตตาอัรจิอิลาอะห์ลีวะมาลีวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะกล่าวขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้พระองค์อัลเลาะห์ขอให้พระองค์นั้นนะครับให้มันเกิดวันกิยามะห์ไวๆนะครับให้เกิดวันกิยามะห์ไวๆจนกว่าฉันนั้นจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันกลับไปหาทรัพย์สินของฉันนั่นหมายถึงว่าคนที่ดีทั้งหลายที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้อยู่ร่วมกับครอบครัวของเขากับบรรดาลูกๆของเขานะครับนี่แหละครับพี่น้องที่อีหม่านที่เคารพรักทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้กับเราทั้งหลายนี่คือการเดินทางของวิญญาณที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเดินทางตั้งแต่ดุนยาไปสู่ชั้นฟ้าจนกระทั่งอยู่ในหลุมฝังศพนะครับก่อนจะจากลาในวันนี้พี่น้องครับนี่คือภารกิจของเราที่เราจะต้องเน้นหนักว่าความจริงที่ปรากฏจากตัวบทหะดีษคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการเดินทางของวิญญาณที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะนำมาเล่าเกี่ยวกับการเดินทางวิญญาณของคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจุดจบและบทลงโทษกับคนที่ดื้อดึงและฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอยากจะฝากให้เราสรุปในวันนี้บอกว่าคนดีนั้นจะได้รับการคุ้มครองจากมาลาอิกะห์คนดีนั้นจะมีมาลาอิกะห์ติดตามทุกชั้นฟ้าตอนที่เขาขึ้นไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนดีนั้นจะได้รับการบันทึกอยู่ในอิลลียีนสวรรค์ชั้นสูงสุดและคนดีนั้นจะได้อยู่ในหลุมฝังศพที่มันแผ่ขยายสุดลูกหูลูกตาจะมีกระฝันมาจากสวรรค์จะมีกลิ่นหอมมาจากสวรรค์และจะมีเพื่อนกับเราอยู่ในหลุมฝังศพด้วยนะครับก็คงจะจากลาพี่น้องกับเพียงเท่านี้ครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกัลญันนะฮ์วะมากอรบะอิลัยฮามินกอลินวะอามันอัลลอฮุมมาอินนานะอูซุบิกะมินันนาร์วะมากอรบะอิลัยฮามินกอลินอามันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ขอดุอาให้เข้าสวรรค์3ครั้งสวรรค์จะขอดุอาให้กับเขาให้เข้าสวนสวรรค์และบุคคลใดก็ตามที่ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากไฟนรกและไฟนรกก็จะขอความคุ้มครองให้เขาคนนั้นรอดพ้นจากไฟนรกเช่นเดียว